ก็ตอนนี้เนาะต้องเอาทุกทางแล้วว่าค่ะทั้งอยาทกาไดง้ด้สาักนอวัินทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มาไสยศาสตร์ก็มีประเทศไทยเรามีหลายแบบมากเลยนะคะค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้คุณปริ้นคุณผู้ชมค่ะหกเรื่โอมงสภางพอากาศอัปเดตหน่อยมะอันเอาหน่อยไหมหน่อยไหมนยิัดงนพึงอนิดมีนเึวงลาเหลือยังพอมีค่ะคคุณ่แนะทเล่าเลยเล่าเลยค่ะที่เชียงรายนะคะคุณปริ้นคุณผู้ชมมีพายุลูกเห็บถล่มที่อำเภอแม่สายทำให้ต้นไม้เนี่ยหักโค่นขวางถนนนะคะก็เหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะในอำเภอแม่สายเนี่ยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่สายเนี่ยตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่แล้วหลังจากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยพายุฝนก็พัดกระหน่ำอย่างหนักเลยนะคะค่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็นลูกเห็บที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สายนะคะก็ทําให้เกิดทําให้พายุบ้านฝนตกทําให้เกิดพายุฝนตกนะคะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วยแล้วก็อีกใชพื้น่ที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีก็คมี่ะพายุฝนถล่มเช่นกันนี่คแหล่ะะค่ะก็เป็นสองพื้นที่ที่เกิดพายุขึ้นในประเทศไทใยชของ่เราค่ะค่ะอ่ะ